สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ Educa Cafe Podcast ตอนพิเศษรีวิวสาระสำคัญของ NSM ในงาน Educa 2020 Online Workshop กับดิฉันดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์หรือครูนินะคะEduca 2020กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมช่วงเวลาพิเศษในการพัฒนาตนเองของคุณครูในช่วงปิดเทอมนะคะและครูนี้ก็อยากจะแชร์ไอเดียดีๆสำหรับคุณครูทุกท่านจากออนไลน์เวิร์กช็อปขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.ในหัวข้อ Fun Math คณิตคิดสนุกค่ะและวิทยากรในหัวข้อนี้นะคะก็คือคุณพิมลพันธ์จันทระพิมลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทิดศักดิ์อินทโชตค่ะฟันแมทคณิตคิดสนุกนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนในวิชาเลขหรือคณิตศาสตร์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเด็กเล็กสิ่งที่ควรให้ความสำคัญก็คือควรจะต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กและพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัยอย่างน้อยควรจะเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือทำที่เราเรียกว่า learning by doing นะคะเพราะเด็กๆจะสนุกสนานกับการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากกว่าค่ะรูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือว่าการสอนที่วิทยากรทั้งสองท่านนำเสนอนะคะใช้หลักการที่เรียกว่า 4C ประกอบด้วย Connect, Construct, Contemplate และ Continue ค่ะไล่เรียงไปว่าบทเรียนก็ควรจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าบทเรียนนั้นจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นควรจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะและระหว่างทางที่คุณครูจะต้องมีคำถามเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและฝึกใช้ความคิดไปเรื่อยๆนะคะและท้ายที่สุดความรู้หรือว่าความคิดในเรื่องนั้นๆมีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆอย่างไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยเด็กๆแล้วก็เชื่อมโยงให้เขาเห็นความสัมพันธ์นะคะนอกจากการเรียนรู้เรื่องอะไรได้ดีแล้วปัจจัยอีกอย่างนึงทางจิตวิทยาที่สำคัญและเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าโฟลว์หรือว่าสภาวะลื่นไหลทางความคิดนะคะหรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือสภาวะไหลลื่นทางความคิดเป็นสภาวะทางจิตใจนะคะที่คนจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสามารถทำได้อย่างเพลิดเพลินทำโดยเรียกได้ว่าลืมวันลืมคืนสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราสามารถฝึกให้กับเด็กๆของเราได้ก็จะทำให้เด็กของเรามีสมาธิจดจ่อแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นในการออกแบบการเรียนรู้คุณครูต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะคะอย่าให้บทเรียนของเรายากจนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องคิดไตร่ตรองนะคะแล้วก็สร้างบทเรียนที่มีความหมายกับเด็กๆนอกจากที่จะมาให้ความรู้แล้ววิทยากรยังได้สาธิตอุปกรณ์ซึ่งเป็นสื่อจากทางอพวช.เองแล้วก็บริษัทแกมมาโก้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า Number Balancing นะคะสอนวิธีการคำนวณค่ะโดยใช้เครื่องมือนี้แล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้และเล่นสนุกไปอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษส่วนหรือว่าการเชื่อมโยงกับสาระวิชาอื่นเช่นคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์นะคะแล้วก็ใช้ Lego Education ในการสอนเรื่องเลขฐาน2และการคิดรากที่2ด้วยค่ะ Key Takeaways ในวันนี้นะคะมี2เรื่องสำคัญก็คือการเรียนคณิตศาสตร์สิ่งที่สำคัญต้องเป็นรูปธรรมและการเรียนโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆควรที่จะสอดแทรกการเล่นเข้าไปด้วยก็จะทำให้เด็กๆเรียนรู้และลื่นไหลทางความคิดได้ดีค่ะอันที่2ก็คือควรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้นั้นด้วยตัวของเขาเองสร้างความรู้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเหล่านี้เป็นไอเดียง่ายๆที่น่าสนใจที่ครูนี้อยากจะแชร์แล้วก็เก็บเรื่องราวมาจากสาระของ NSM นะคะถ้าคุณครูยังมีเวลานะคะอยากจะให้มาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆในออนไลน์เวิร์กช็อปของ NSM ที่ www.educa2020educathai.com ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะขยายเวลาให้รับชมไปถึงสิ้นปีเลยค่ะหรือถ้าเกิดหากใครตามไม่ทันนะคะอยากจะติดตามฟัง Educa Cafe Podcast กับครูนี้แล้วนำไอเดียที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะฝากติดตาม Educa ได้ที่ www.educathai.com เรามี Facebook แล้วก็ LINE @ ด้วยนะคะอยากติดตามฟังต่อเนื่องนะคะของ Educa Cafe Podcast ให้ติดตามได้ที่ Podbean แล้วก็ YouTubeสำหรับตอนนี้คณิตคิดสนุกจบไปแค่นี้นะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ